กลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ไม่น้อยเลยครับสำหรับเรื่องราวของไมร่ามาอิระนะครับหรือว่าไมร่า BNK48 ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวพร้อมรูปภาพออกมาแฉว่าไมร่าเนี่ยนะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้กำกับรายการดังที่เจ้าตัวเคยทำงานร่วมกันครับซึ่งผู้กำกับคนดังกล่าวนั้นก็มีครอบครัวอยู่แล้วด้วยล่าสุดครับวันนี้คุณจ๊อบซังณัฐพลครับพร้อมกับไมร่าและศิลปินบางส่วนในวงออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้สรุปแล้วเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงไปฟังกันครับจริงๆแล้ว อย่างที่ผมได้ชี้แจงไปในเพจของผมนะครับว่าเรื่องราวจริงๆมันมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็มีมูลที่มีความจริงเนี่ยนิดเดียวเรามีการพูดคุยคือเหตุผลหนึ่งที่ผมได้ออกมาชี้แจงค่อนข้างช้าเพราะว่าเราต้องมันเป็นเรื่องค่อนข้างเซนซิทีฟในสังคมของพวกเราเลยต้องใช้ความแน่ใจหรือความชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการสัมภาษณ์การคุยการเช็คข้อมูลว่ามันเป็นจริงๆหรือเปล่าขอยืนยันว่าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับความเป็นเลยเหตุผลหนึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนเราทราบกันอยู่แล้วว่าอะไรคือตรวจของเราอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำทุกอย่างมันเป็นความจริงที่เราไม่ได้โกหกดังนั้นในสิ่งที่เราพูดเนี่ยเรามั่นใจครับเต็มที่กับคำตอบที่เรามีมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรที่จะตั้งรับแล้วก็หามาตรการในการจัดการที่ดีที่สุดก็รู้จักตอนที่มาทำงานค่ะก็ดีขึ้นแล้วค่ะหนูไม่ได้อะไรอยู่แล้ว